เมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปความสัมพันธ์มนุษย์ขาดจากพระเจ้าไม่มีมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าใดที่ไม่เคยทำบาปความบาปนำพามนุษย์ไปถึงความตายและที่ร้ายกว่านั้นคือความตายในวิญญาณจิตความดีของมนุษย์ไม่สามารถลบล้างความบาปของตนได้จึงไม่มีใครเลยที่รอดได้ด้วยความดีของตนพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้ามาพร้อมการช่วยกู้นำมนุษย์กลับมาหาพระเจ้าพระองค์มารับผลของความบาปที่เป็นความตายนั้นผู้ใดที่เชื่อวางใจในพระองค์ผู้ที่สำนึกและกลับใจจากบาปพระองค์ทรงรับบาปนั้นที่กางเขียนให้แล้วฤทธิ์ของความบาปคือความตายพระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความบาปด้วยการฟื้นคืนพระชนและโดยเหตุการณ์นี้จึงเป็นความหวังใจแก่ผู้ที่เชื่อทุกคนว่าเราจะคืนชีวิตเมื่อเราตายจากร่างกายเนื้อหนังนี้เช่นกันและมีชีวิตในพระคุณของพระเจ้าที่จะนำเราสู่เมืองสวรรค์หากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและไม่ได้ฟื้นตามคำอ้างของเราสาวกคริสตศาสนาก็ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้เพราะการเป็นขึ้นจากความตายไม่เป็นจริงและที่สำคัญคือการพิสูจน์นั้นจะฟ้องได้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่พระเจ้าเพราะคริสตศาสนาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและนมัสการพระองค์ประเด็นการโต้แย้งเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูถูกหยิบยกเพื่อพิสูจน์ทุกยุคทุกสมัยเพราะเห็นว่าการฟื้นคืนชีพนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้และน่าจะเป็นจุดอ่อนที่สามารถพิสูจน์เพื่อล้มล้างความเชื่อคริสเตียนได้มีนวนิยายที่โด่งดังพูดถึงพระเยซูทรงเดินทางไปอียิปต์แต่งงานกับธิดาไอซิสบ้างกล่าวว่าพระเยซูเสด็จไปอเมริกาเหนือและสิ้นพระชนที่นั่นบางกลุ่มคนกล่าวถึงเรื่องนี้พร้อมหลักฐานว่าพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนที่กางเขนและไม่ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ตามคำอ้างของสาวกแต่ทรงเดินทางมาที่อินเดียและมีลูกหลานที่นั่นที่เมืองโอโมริทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นมีการกล่าวอ้างเช่นกันว่าพระเยซูทรงเสด็จมาที่นั่นราว 2,000 ปีมาแล้วมีสุสานของพระเยซูมีชาวบ้านที่มีวัฒนธรรมที่ต่างไปจากชาวญี่ปุ่นทั่วไปที่นั่นซึ่งที่สุสานพระเยซูที่เมืองโอโมริกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองด้วยชายคนหนึ่งชื่อแฟรงค์มอริสันเป็นนักกฎหมายอาชีพอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงของอังกฤษเขาเป็นคนขี้สงสัยและไม่ยอมอ่อนข้อต่อความเท็จมอริสันได้รับอิทธิพลจากกลุ่มที่ไม่เชื่อพระเจ้าและเขาได้เดินทางด้วยใจมุ่งมั่นเพื่อจะพิสูจน์ว่าเรื่องราวการฟื้นคืนพระชนนั้นเป็นเพียงตำนานด้วยความเป็นนักกฎหมายอาชีพเขาได้ค้นคว้าอย่างถึงที่สุดเพื่อความจริงและเขาได้เขียนหนังสือสรุปการเดินทางค้นคว้าของเขาชื่อหนังสือ Who Moved the Stone บทนำแรกของหนังสือเขาให้ชื่อว่าหนังสือที่ปฏิเสธจะเขียนเพราะเนื้อหานั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาตั้งใจในตอนแรกเกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจนต่อความเข้าใจของเขาเขากลับเป็นพยานปากสำคัญในการชี้แจงว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนจริงๆหนังสือถูกนำมาตีพิมพ์หลายครั้งและแฟรงค์ก็มีวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อีกหลายเล่มอุโมงค์หินในสวนค้นพบในศตวรรษที่1สร้างขึ้นห่างจากบริเวณเนินเขาโกลโกธาหลายร้อยฟุตไปทางทิศตะวันตกของกรุงเยรูซาเล็มซึ่งนักสำรวจเชื่อว่าเป็นอุโมงค์ของพระเยซูเนื่องจากมีลักษณะที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเป็นอุโมงค์ของเศรษฐีซึ่งมีการออกแบบทำขึ้นอย่างประณีตอุโมงค์แห่งนี้เป็นอุโมงค์ฝังศพที่ไม่เคยมีผู้ใดใช้อยู่ใกล้ที่ตรึงกางเขนและมีก้อนหินขนาดใหญ่ปิดอยู่นักสำรวจพบว่ามันเป็นหินปิดปากอุโมงค์ก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบการเคลื่อนหินนั้นต้องใช้คนประมาณ20คนพร้อมกับเครื่องมืองัดหินหินถูกเคลื่อนตามแนวร่องแล้ววางลงตรงกับส่วนที่ต่ำที่สุดที่หน้าอุโมงค์นอกจากนั้นยังพบว่าหินถูกยึดด้วยโซ่เหล็ก
ผูกด้วยหมุดขนาดใหญ่2หมุดหินที่ปิดถ้ำนั้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง13ฟุต2นิ้วหรือประมาณ4เมตรและมีความหนา2ฟุตแม้อุโมงค์ของกษัตริย์เฮโรดยังมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง5ฟุตครึ่งเท่านั้นไม่ต้องสงสัยในความแน่นหนาเลยว่าผู้ใดจะมาขโมยพระศพได้เช้าในวันอีสเตอร์ดวงอาทิตย์ส่องแสงบนโลกเช่นเดิมในวันที่พระเยซูทรงฟื้นจากความตายเหตุการณ์ทุกอย่างในวันนั้นยังดูสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าทรงเลือกแผนการของพระองค์แผนการของพระองค์อาจดูช้าเนิ่นนานและไม่ต้องใจอีกทั้งต้องจ่ายราคาโดยไม่คำนึงถึงค่างวดของมันวิธีของพระองค์เหนือกว่าความคิดของเราทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ล้มล้างความชั่วร้ายแต่พระองค์มาเปลี่ยนสภาพของมันใหม่พระองค์ไม่ได้ยับยั้งตนเองในการเดินไปสู่กางเขนแต่ทรงเอาชนะด้วยการคืนพระชนพระองค์ยินดีรับแอกของทุกเรื่องและผลออกมาพระองค์ทรงชนะเสมอพระองค์ทรงเคารพในเสรีภาพการตัดสินใจของมนุษย์มากกว่าปรากฏให้มนุษย์ยอมรับพระองค์ด้วยความเกรงกลัวในฤทธิเดชอันมหันต์Into my eyes, you will see what you mean.
You know it's true. Everything.